ดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้กลับมาอ่านไพ่ความรักนะคะของ12ราศีเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เดินทางมาสู่เดือนกันยายนปี2563นั่นเองนะคะสำหรับราศีนี้ค่ะก็คือชาวราศีเดือนเกิดตัวเองเลยเนาะก็คือชาวราศีกันนั่นเองเนาะยังไงอลิสก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะชาวราศีกันของอลิสนะคะคือท่านที่เกิดวันที่16กันยายนจนไปถึง16ตุลาคมนะคะอลิสใช้วันเกิดแบบนี้เนาะดังนั้นใครดูแบบตะวันตกหรือดูแบบลัคนาลองมาปรับใช้ปรับฟังกันดูเนาะมีคำแนะนำอะไรหรือว่าปัญหาอะไรที่แบบว่าอยากให้เรามาระวังก็ลองไประวังไว้ละกันนะอยากให้ฟังอย่างมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ขอหยิบไพ่ The Lycia Tarot นะคะเพิ่งได้เขามาเมื่อวานนี้ก็เอาเลยจัดซะหน่อยนะคะมาดูเรื่องราวความรักของชาวราศีกันกันนะอันนี้ริชขอพูดสำหรับคนที่โสดอยู่ละกันนะชาวราศีกันที่โสดอยู่เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคนที่โสดเนี่ยก็สามารถที่จะมีคนตัวละครเช่นแอบรักแอบชอบแอบปลื้มอะไรเงี้ยอยู่ด้วยก็มีเหมือนกันนะขอดูตัวอารมณ์หน่อยในเดือนกันยายนคนโสดเป็นอย่างไรบ้างโอเคอลิชค่อนข้างแบบว่ามองว่าชาวราศีกันที่โสดอยู่เนี่ยค่อนมีอะไรที่ตัวเองตั้งใจที่อยากจะทำในเดือนนี้อยู่แล้วเนาะในตัวของความรักเราคิดว่าคุณมีความรักแบบในแบบฉบับของตัวเองมากๆด้วยดังนั้นเนี่ยอลิชคิดว่าคนที่กำลังแอบชอบหรือกำลังรักใครสักคนอยู่เนี่ยคุณก็ยังรักและเทิดทูนเขาอยู่แบบนั้นนะคนที่มีตัวละครในใจนะตอนนี้ที่คุณโสดอยู่นะแต่คุณมีตัวละครในอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะเป็นคนเก่าคนใหม่หรือว่าเป็นคนที่คุณกำลังรักอยู่เนี่ยคุณค่อนข้างที่ยังรักและก็เทิดทูนยังเป็นเขาอยู่อะยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นใครได้อารมณ์คุณก็ยังอยากครอบครองอยากที่จะแบบว่าไปต่อกับคนคนนี้อยากที่จะแบบพัฒนาอะไรอย่างนี้เนาะแต่กรอบในความรู้สึกนะจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของด้านความรักอะลิต้องบอกว่าคุณเองก็กลัวอยู่เหมือนกันไอ้ความที่คุณอยากครอบครองอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยบางทีมันก็ดำเนินด้วยความกลัวของชาวราศีกันไม่มั่นใจนะคะกลัวว่าเราจะเสียโอกาสตรงนั้นไปเสียโอกาสความสัมพันธ์ที่เรากำลังวางไว้อะไรก็แล้วแต่เนาะมันมองว่าแบบมีความกลัวถ้าคนที่ไม่มีตัวละครหล่ะแล้วแบบเฮ้ยอลิสแต่เราไม่มีตัวละครเลยนะไม่ได้แอบชอบอะไรใครด้วยอะอลิสค่อนข้างมองไปว่าคุณโฟกัสเรื่องใดเรื่องนึงอยู่แหละอาจจะเป็นเรื่องงานโปรเจกต์ผลงานเรียนอะไรก็แล้วแต่นะมันมองว่าคุณกำลังโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เราดูเรื่องราวของความรักเป็นหลักอลิสก็มองว่าเหมาะสมกับคนที่มีตัวละครมากกว่าแต่ว่าในตัวของคนไม่มีตัวละครเนี่ยอลิสต้องบอกว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่คุณกำลังถามตัวเองเหมือนกันนะว่าคุณเหมาะกับความรักแบบไหนคุณต้องการความรักแบบไหนแล้วก็ความรักของคุณมันจะเป็นยังไงมันยังมี question mark ตรงนั้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามามองในตัวของปัญหาและอุปสรรคในเดือนกันยายนนี้ล่ะมันเป็นยังไงบ้างเนาะในส่วนนี้คิดว่ามันช้าไปเนาะอันนี้ต้องบอกว่าคุณละเอียดอ่อนกับความรู้สึกตัวเองอะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆละเอียดอ่อนจนบางทีแล้วเรามองว่าคุณไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยก็ได้เขาเรียกว่ากล้ารักกล้าชอบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรประมาณนี้ดังนั้นชาวราศีกันหรือลัคนากันหรือความรู้สึกโอ้ลืมบอกเลยชาวราศีกันเนี่ยเป็นชาวธาตุดินเนาะเป็นไพร์ดังนั้นเนี่ยเรามองว่าในส่วนความรู้สึกอ่ะคุณค่อนข้างเก็บไว้เยอะเหมือนกันปัญหาคือคุณเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้จนบางทีคุณไม่สามารถที่จะเอามันออกมาได้คุณกลัวที่ว่าถ้าคุณแสดงออกมาทั้งหมดมันจะยิ่งทำให้แย่หรือเปล่าหรือบางครั้งคุณจะรักใครสักคนคุณจะกล้ารักจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณยังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มั่นคงพอคุณก็รู้สึกว่าคุณยังมีพื้นที่ของตัวเองค่อนข้างเยอะมันเลยส่งผลให้คุณโสดอยู่มาถึงทุกวันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะชาวราศีกันมีพอยต์เป็นทีละขั้นเป็นทีละตอนนะลิต้องบอกว่าอารมณ์ก็ค่อนข้างผู้หญิงเนาะด้วยที่เป็นราศีแบบผู้หญิงเนาะถ้าใครเป็นผู้ชายแล้วอยู่ในหนุ่มราศีกันต่างๆเนี่ยเราก็มองว่าเขาเองก็ยังมีความโลเลแต่ว่าพาที่จะเอาจริงมันก็คือเหมือนสู้สุดใจเหมือนกันแต่ปัญหาตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะมันไม่กล้ามันยังแบบละเอียดเกินไปละเอียดจนบางทีความรักมันไม่ต้องละเอียดอะไรขนาดนั้นบางทีมันก็ต้องใช้ในเรื่องของหัวใจในการดำเนินความรู้สึกในการดำเนินบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเดือนนี้มีโอกาสจะสละโสดไหมล่ะต้องบอกว่าคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณเป็นอะอลิซรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะสละโสดไหมไม่ได้เห็นเพราะว่าในส่วนของคนที่มีตัวละครแอบรักแอบชอบคุณก็ยังเก็บความสัมพันธ์นั้นคุณก็ยังไม่บอกคุณก็ยังไม่พูดคุณไม่ได้แบบบอกความในใจหรือสารภาพรักอะไรไปคุณรู้สึกคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่
คนที่โสดอยู่ก็รู้สึกว่าสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะมีความสุขกับสิ่งที่ทำมีความสุขกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นเรียบๆอ่ะมันเป็นแบบเหมือนอารมณ์อยู่ในทุ่งกว้างลาเวนเดอร์ก็ได้นะชาวราศีกันอาจจะแบบเป็นสายแบบฉันอยู่ในทุ่งของฉันฉันอยู่ในโลกของฉันฉันมีความสุขในแบบของฉันถ้าเธอจะรักฉันเธอก็ต้องกล้าที่จะมาอยู่ในโลกของฉันด้วยเหมือนกันหรือยอมรับโลกของฉันบ้างเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเป็นผู้เลือกค่ะเดือนนี้ชาวราศีกันค่อนข้างจะเป็นผู้เลือกเนาะใครที่รักกับชาวราศีกันเหมือนกันหรือเป็นชาวธาตุดินเหมือนกันพวกมังกรพวกพฤษภอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนต่างคนต่างปีกวิเวกไปเลยเนาะแอบชอบก็ชอบไปต่างคนต่างทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเนาะดังนั้นน่ะกับตัวราศีอื่นคุณน่าจะมีโอกาสมากกว่ากับการที่คุณแอบรักแอบชอบคนชาวราศีธาตุดินเนาะหวังว่าไอ้ตรงที่เป็นราศีธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำอะไรเงี้ยคุณยังสามารถที่จะแบบมีอารมณ์กระตุ้นกันได้แต่ถ้าเป็นธาตุดินเหมือนกันรู้สึกมันนิ่งไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นทีนี้เรามาฝากละกันฝากว่าสำหรับชาวราศีกันเองเนี่ยปัญหาและอุปสรรคของคนโสด นะเอาง่ายๆคือกรอบแหละอันนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนมีทัศนคติที่ไม่ค่อยเหมือนกับชาวราศีอื่นในช่วงนี้นะคะคุณตีกรอบขึ้นมาคุณสร้างกรอบชาเลนจ์ให้กับคนอื่นๆค่ะคุณบ่นว่าคุณโสดนะคุณบ่นว่าคุณอยากมีความรักคุณบ่นว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวแล้วคุณเหงาแต่คุณก็ไม่ให้ใครเข้ามาอลิก็ต้องกลับถามกลับแหละว่าชาวราศีกันเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรเนาะดังนั้นเรารู้สึกว่าคุณอาจจะสร้างมาโดยที่คุณไม่ได้รู้ตัวแบบเฮ้ยอลิเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะแต่บางทีมันเป็นความไม่รู้ตัวของเราคืออย่างที่บอกเราโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆเราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเรามีแบบตัวกระตุ้นที่เราอยากจะไปทำจนบางทีเรารู้สึกว่าเราตีกรอบไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาสานสัมพันธ์หรือสร้างความรักกับเราอะไรประมาณนั้นทำให้ชาวราศีกันก็เลยรู้สึกว่าใครที่จะมาอยู่ข้างๆฉันใครที่จะทำให้ฉันชอบได้อะคนนั้นค่อนข้างที่จะต้องสเปเชียลจริงๆชาวราศีกันไม่ชอบคนแมสนะต้องแบบเป็นคนที่แบบโดดเด่นหรือเก่งกว่าตัวเองหรือไม่ก็แบบต้องซัพพอร์ตหรือบางเรื่องที่ตัวเองขาดไปอะได้ดังนั้นเป็นการพาร์ทเติมเต็มละกันถ้าคุณยังโสดอยู่คุณยังไม่ได้เจอใครคุณไม่ต้องตกใจนะว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะมีคู่หรือเปล่าหรือเราเป็นคนไม่มีคู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณต้องกลับมาเข้าใจตัวเองก่อนว่านะตอนเนี้ยคุณยังไม่ได้ต้องการคนที่แบบใครก็ได้อะชาวราศีกันแบบมันไม่ใช่ใครก็ได้ดังนั้นรอเวลารอทัมมิ่งของตัวเองไว้ก็จะได้เจอของดีแน่นอนนะจ๊ะแต่เดือนนี้อาจจะอยู่กับตัวเองอยู่กับแพชชั่นตัวเองเป้าหมายตัวเองแล้วก็คนที่ตัวเองชอบดีกว่าประมาณนั้นนะอีกนิดนึงตะกี้เพิ่งนึกขึ้นได้เพราะว่าไพ่มันป๊อปอัพขึ้นมาชาวราศีกันมีเสน่ห์ที่จะมีคนมาชอบด้วยอันนี้ฝากไว้เหมือนกันว่าถ้าเขามาชอบเรานะคะแล้วเราไม่ได้เปิดใจจริงๆอะไรเงี้ยคุณก็เน้นในเรื่องของแบบการเป็นมิตรภาพที่ดีดีกว่าเนาะไม่ต้องไปตัดความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายมันอาจจะเป็นการคอนติเนียลในช่วงทามมิ่งใดทามมิ่งหนึ่งของชีวิตก็ได้เหมือนกันอ่ะมาต่อสำหรับคนที่มีคู่เลยนะคะสำหรับคนโสดที่ฟังจบแล้วเนาะฟังต่อไปก็ได้นะคะเพลินๆไปเนาะอยู่ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กันไว้เลยนะคะกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะพวกคนโสดทั้งหลายทีนี้มาคนมีคู่ค่ะสถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนกันยานี้ต้องบอกว่าชาวราศีกันที่มีแฟนมีตัวละครได้เดทนะคะหรืออาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนนะแต่ว่าเดทกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วอะไรอย่างเงี้ยซับซ้อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นคนมีคู่เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ตั้งไว้แล้วแหละว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะคลายหลายๆอย่างใครที่ได้มีปัญหากันมาในเดือนที่แล้วเนาะหรือเพิ่งมีปัญหากันอยู่หลังก่อนที่จะมาฟังคลิปนี้เนาะใครทะเลาะก็จะคืนดีกันอย่างโอเคสันติอันนี้ต้องบอกว่าสันติเนาะคุณวางลงได้คุณรู้สึกนิ่งได้สงบได้นะคะแต่ว่าถ้ากันแล้วมาเป็นฝักสายร้อนเนาะแล้วฟังลิศบอกว่าเฮ้ยลิศบอกว่าคุณเย็นคุณวางได้แต่ว่าคุณบอกคุณกำลังร้อนอยู่อันนี้ต้องแปลก็แปลว่าอันนี้ต้องบอกให้คุณนะไปจาวตัวเองลงไปกดอารมณ์ตัวเองลงไม่งั้นนะความสัมพันธ์มันจะไม่ได้เป็นไปในตามในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้นะหรือบางครั้งคุณเองอาจจะไปมีพาร์ทที่เราได้รู้ความจริงเราได้รู้สิ่งที่เขากำลังทำอะไรให้เราเนี่ยก็เกิดความลึกซึ้งความขอบคุณซึ่งกันและกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าปัญหาอุปสรรคกันนิดนึงค่ะฝากเตือนไว้ละกันสำหรับคนที่มีแฟนหรือชาวราศีกันที่มีคู่ครองเนี่ยอย่าท้าทายอะไรกันมากอย่าทดสอบอะไรกันมากชาวราศีกันชอบทดสอบอยู่แล้วเป็นนัยยะในเรื่องของนิสัยส่วนตัวหรือไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเวลาเรามีคนรักเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเขารักเรามากแค่ไหนทำแบบนี้แล้วเธอจะยังสนใจฉันไหมเธอจะคิดถึงฉันไหมมันแบบมันงองแงงี่เง่าจนแบบเกิดความท้าทายกับความรักความสัมพันธ์บางทีมันเป็นปัญหาของเดือนนี้อยู่นะแล้วก็ยิ่งเป็นเดือนเกิดของตัวเองด้วยบางอย่างเลยคิดว่าช่วงนี้มันอาจจะงองแงได้บ้างแต่ว่าทำตัวน่ารักไว้ดีกว่านะคะงองแงอาจจะต้องวางมันลงไปบ้างก็จะช่วยได้นะตัวปัญหาไม่ได้มีอะไรมากมายค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีควบคุมได้นะแล้วถ้าเรามามองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นล่ะ
ต้องบอกว่าคุณจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของคนรักของคุณหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่เนาะสำหรับชาวธาตุดินเนาะสำหรับการที่คบกับธาตุดินเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไรด้วยความเหมือนกันมากมันก็เหมือนมิเลอร์อ่ะดังนั้นถ้าคุณสวิงเขาก็สวิงถ้าคุณดีเขาก็ดีอ่ะแต่ถ้ากับธาตุอื่นๆเนี่ยลิซรู้สึกว่ามันมีความท้าทายอื่นเข้ามาค่อนข้างเยอะลองปรับมุมมองเปลี่ยนมุมมองมองคนรักด้วยก็จะช่วยให้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันดีขึ้นมาได้นะคะแล้วเรารู้สึกว่าหากิจกรรมที่มันแบบว่าทำให้คนรักรู้สึกว่าเราแปลกใหม่ขึ้นดีกว่าอย่าให้มันจำเจอย่าให้มันจืดชืดอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าบางทีราศีกันมีแฟนแล้วก็รู้สึกละเลยนะคะอยู่กับตัวเองมากเกินไปเป็นตัวเองทำปกติบอกเฮ้ยมันก็เป็นปกติแล้วจะขออะไรมากมายชาวราศีกันบางทีก็ติดแตกเนาะไม่ยอมปรับเปลี่ยนแบบให้มีอารมณ์ที่หวือหวาบ้างไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวความหวานหรือความโรแมนต์มันจะหายไปนะคะฝากไว้ให้หน่อยว่าเดือนนี้ไปทำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรเงี้ยน่าจะมีกลุ่มคู่รักที่น่ารักตรงนั้นอยู่ด้วยนะคะสุดท้ายค่ะฝากไว้ให้กับความสัมพันธ์ชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้เนาะเรามองว่าทุกคนย่อมมีข้อดีและข้อเสียรักของคุณก็เช่นกันในเดือนนี้คุณจะได้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเขาแล้ววันนี้ค่ะมันเป็นการที่ว่าคุณจะกลับมาดูว่าแล้วเราล่ะสามารถที่จะเอาข้อเสียมาเชื่อมกันแล้วแบบยอมรับซึ่งกันและกันได้ไหมเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณยอมรับได้นะความรักของคุณจะน่าอิจฉามากเลยชาวราศีกันคู่ของคุณก็จะน่าอิจฉาไปเลยนะลิซคิดว่าในตัวไพ่ของชาวราศีกันที่ลิซอ่านมาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรที่อลิซเป็นกังวลถึงขั้นที่อยากจะแบบเตือนขนาดนั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันบอกว่าดีแล้วอลิซไม่อยากให้ประมาทนะคะทำให้มันดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องเกิดจากการแอคชั่นจากตัวของคุณเองแล้วก็ตัวของคนรักด้วยอยากให้ลองแบบเปิดใจคุยซึ่งกันและกันแล้วก็ลองดูค่ะว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงต่อไปยังไงอยากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีอุปสรรคใดๆละกันเนาะไม่อยากแม่นเรื่องของแบบเรื่องไม่ดีเนาะอยากแม่นแต่เรื่องดีๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกด Subscribe อย่าลืมกดดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้ก็บายจ้า